และตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ซึ่งพี่สาวของคุณยังได้ทำการนัดหมายให้คุณพ่อและคุณแม่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีโดยพี่สาวแจ้งว่าอยากจะพบหน้าคุณพ่อและคุณแม่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานทั้งสองท่านไม่รับรู้เลยครับว่านี่คือแผนการเซอร์ไพรส์ของคุณยังโดยคุณพ่อและคุณแม่ที่ยังไม่รับรู้เรื่องราวก็ยังคงพูดคุยโทรศัพท์เพื่อถามสถานที่นัดหมายเขาทั้งคู่ไม่รู้เลยครับว่าจะได้พบลูกชายตนเองอีกไม่ช้ามาดูกันครับว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อและคุณแม่จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณยังเดินผ่านพวกเขาทั้งสองคนไปต่อหน้าต่อตาคุณแม่ออกอาการลังเลใจกับผู้ชายที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมมาดูกันครับว่าหากคุณยังเดินผ่านหน้าอีกครั้งพวกเขาจะสามารถจำหน้าคุณยังได้หรือไม่มารอใครครับมารอลูกชายลูกชายใช่เจ้ากินอะไรกันอ่านกลอนวันเดียวเจ้ากินอะไรกันฮะเจ้าจะได้นู่นจะหาที่อ่ะแต่ลูกไหมคะบอกไม่ถูกเลยเต้นไหมคะที่เจอลูกของลูกไหมคะเต้นค่ะเพราะว่าน้ำมันจะเย็นmalu ah apa apa nih lagi dia kan lagi ya iya enggak ได้ยังครับเล่นเหรอแล้วก็ไปไหนดีกว่าไปไหนไปดีแล้วเลยเลยเหรอเลยปักปูแล้วนี่โมนั่นนั่งหรอไปไหนไปดีแล้วไปไหนไปงานพี่ดีเลยปารอบละอันเดอร์ถ่ายดีบุกคอยโอเคมูลละวะไงมูลละวะโอเคยังไปยังไปสเปย์เออไปหนึ่งไปเออมูลละวะเออขอดิ้นเหลืออ๋อเหลืออีกอีที่อีกที่เดินหลัวเขาบอกว่าได้ยังมาสุดตอนที่เห็นจะไม่ได้เลยโปหันไปดูข้างหลังก็คุ้นๆว่าเอ๊ะน่าจะเป็นน้องยางหรือเปล่าไม่คิดเลยว่าจะเจอตรงนั้นค่ะเพราะว่าไม่คิดเลยว่าน้องยางจะมาพบกับพ่อแม่วันนั้นคิดถึงเขามากเลยคิดถึงเขาเสียงก็ไม่ได้พูดกับเขาไม่ได้เจออะไรหน้าเขาไม่ได้เห็นหน้าตั้งแต่4เดือนคิดถึงเขามากเลยจนน้ำตาไม่ไหลเลยตอนที่พบน้องยางค่ะก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาก็ได้ดังใจของเขาคิดว่าคงมั่นใจมากกว่าเดิมตอนนั้นเขาว่าจะไปสมัครงานก็เคยยิ้มเขาก็ไม่เอานะตอนนี้เขามั่นใจมากกว่าที่ก็อยากไว้ปลอบให้เขาได้งานทำที่ดีๆกับความมั่นใจของเขาเขาอยากช่วยพ่อแม่แต่ก่อนเขาว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองจะทำงานอะไรอ่ะแต่ตอนนี้ถือแม่คิดว่าเขามั่นใจแล้วควรจะหางานได้และคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่คุณยังอยากจะพบเจอหน้ามากที่สุดนั่นก็คือพี่สาวของเขาเองครับซึ่งตอนนี้คุณยังได้มาอยู่ที่หอพักของพี่สาวซึ่งก่อนหน้าวันที่คุณยังจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์พี่สาวนั้นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวได้ถูกขโมยไปจากหอพักครับคุณผู้ชมในวันนี้คุณยังจึงอยากเซอร์ไพรส์พี่สาวที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานกว่า3เดือนโดยการปลอมตัวเป็นสายสืบเพื่อมาขอตรวจเอกสารทะเบียนรถเพื่อช่วยตามหารถมอเตอร์ไซค์ที่หายไปมาดูกันครับว่าปฏิกิริยาเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้การปลอมตัวที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่สาวจะสามารถจำน้องชายตัวเองได้หรือไม่สวัสดีครับแจ้งไว้ว่าเราเป็นรถหายนะว่าที่ผมเป็น
สายสืบแล้วก็จะมาขอดูพวกเอกสารพี่สาวยังคงให้ความสนใจกับการพูดคุยกับทีมงานโดยไม่ได้สนใจมองหน้าน้องชายที่ยืนประจันหน้ากับเขาอยู่ครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับพี่น้องคู่นี้กันแน่ขอเอกสารเลยก็ได้ครับตกใจก็ลังเลอยู่อะค่ะไม่ค่อยได้อะเหมือนคุ้นๆนะคะก็เปลี่ยนอยู่อะค่ะแต่ว่าสายตาของเขาที่มองกับหนูอะมันก็รู้อยู่อะค่ะตื่นเต้นนะคะไม่คาดคิดเลยค่ะว่าจะมาถึงห้องเปลี่ยนไปเยอะมากอะค่ะจำไม่ได้อะค่ะจำแค่ลักษณะสีผิวของเขาแล้วก็ดวงตาแค่นั้นนะคะคือดวงตาของเขาสายตาของเขาอะค่ะที่มองซันนะคะแล้วก็เหมือนจะอมยิ้มยังไงไม่รู้ซันก็จำตรงนั้นได้อะค่ะก็ดอกขึ้นนะคะดีใจมากนะคะมีความสุขมากนะคะเหมือนคนละคนเลยค่ะแต่ว่าจิตใจของเขาก็เหมือนเดิมนะคะ3เดือนนะคะคิดถึงมากอะค่ะปกติส่วนใหญ่ก็จะโทรปรึกษากับยังตลอดอะค่ะรักมากอะค่ะขอให้เป็นเหมือนกับว่าเขาอยากทำงานตอบแทนพ่อแม่ทีนี้เขาก็มีหน้าตาแบบนี้แล้วดีขึ้นแล้วค่ะก็ได้ทำงานตามที่เขาใฝ่ฝันนะคะเหมือนเป็นนักบินนะคะขอให้ยังทำความฝันให้เป็นจริงนะคะกำลังใจจากครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะ